ทุกวันนี้การเมืองแย่มากครับผมเห็นคำว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนามาอยู่หลายปีแล้วครับคือยังไม่มีอะไรที่แบบว่าจะดีเลยหรือว่าทำให้ประเทศชาติพัฒนาการทำให้ประเทศเจริญนี่คือแบบว่าคือที่สุดแล้วถ้าเกิดประเทศเจริญทุกคนก็เจริญยังมีประชาชนหลายส่วนที่เขายังมีปัญหาเรื่องปากท้องผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพวกเขาให้เขาดีขึ้นด้วยครับอยากเห็นประเทศหรือจังหวัดของผมเปลี่ยนแปลงก็เลยออกมาเรียกร้องเนี่ยครับผมออกมารวมตัวกับภาคีหลายภาคีครับหรือว่ามีเยาวชนที่มีความคิดเห็นตรงกันครับในการออกมาร่วมครับว่าประเทศควรจะพัฒนาไปทางไหนหรือว่าจังหวัดเราควรจะพัฒนาไปทางไหนครับสิ่งไหนผิดก็อยากจะให้แก้ไขครับแต่ผู้ใหญ่บางคนเขาไม่รับฟังเราเนี่ยเราก็เลยแบบว่าออกมารวมตัวเพื่อให้การรวมตัวนั้นใหญ่ขึ้นและแบบไปทิศทางเดียวกันที่มันออกมาเป็นความถูกต้องครับผมเราไม่ได้ล้มล้างสถาบันครับเราอยากให้สถาบันมีการเปลี่ยนแปลงคืออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญคืออยู่ภายใต้กฎหมายในการจัดม็อบครับมีปัญหาเขามาป่วนนะมีคนจำพวกหนึ่งที่เขาคลั่งมากแบบเสียสติเลยขึ้นมาด่าพวกผมอย่างเงี้ยด่าคำหยาบอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นความคิดยังไงอะไรเงี้ยผมก็รับฟังเพราะว่าประชาธิปไตยก็รับฟังแต่เราไม่มีปากเสียงไม่มีทะเลาะคือสมัยนี้นะครับจะพูดเลยก็ได้นะครับว่าคนโตกว่าไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปเด็กสมัยใหม่ที่เขาโตขึ้นมาเขาจะมีความคิดที่ถูกก็อยากให้รับฟังครับแต่ผู้ใหญ่สมัยนี้ผมรู้สึกว่าเหนื่อยใจมากบางคนไม่รับฟังอาจจะแบบว่าถ้าเราไปพูดปุ๊บเขาก็เถียงครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเราคุยกับประชาชนหรือว่าคุยกับปัญญาไม่ใช่จะมาต่อต้านอะไรประมาณเนี้ยคือเราพยายามต่อต้านให้มันเป็นสิ่งที่ถูกแต่เขามาต่อต้านในสิ่งที่ผิดอย่างเงี้ยครับคุณลองคิดถึงลูกหลานคุณหน่อยที่จะเติบโตไปข้างหน้าคุณคิดสักนิดนึงครับสิ่งที่คุณต่อต้านมันถูกหรือว่ามันผิดก็ขออย่างเดียวครับกลับไปคิดเยอะๆโตแล้วขอให้คิดเยอะๆครับผมคาดหวังอยากให้จังหวัดดีครับอยากให้จังหวัดพัฒนาครับอยากให้จังหวัดมีสิ่งที่แบบว่าน่าสนใจครับเป็นแบบว่าเอ้ยคนมาที่นี่เนี่ยน่าเที่ยวนะโคราชเป็นเมืองน่าเที่ยวนะอยากมีแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่าไม่ใช่ตรงย่าโมหรือว่าเซฟวันหรือว่าห้างต่างๆอยากให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มันเยอะกว่านี้ครับอยากให้มีหอศิลป์หอสมุดที่เป็นหอสมุดจริงๆครับแล้วก็อยากให้มีการจราจรที่ไม่ติดขัดเพราะว่าเรื่องระบบขนส่งโคราชผมพูดตรงๆครับว่าแย่มากและคือช่วงนี้ครับถนนคือทุกคนพูดเป็นปากเสียงเดียวกันว่าถนนแย่มากครับผมพอจังหวัดพัฒนามันก็จะมุมมองไปถึงประเทศอยากให้ประเทศพัฒนาคืออันดับแรกที่ผมอยากเห็นประเทศพัฒนาคือการเมืองครับอยากให้การเมืองดีครับอยากให้รัฐบาลที่เขาตั้งใจทำงานเป็นรัฐบาลที่อยากตั้งใจทำงานจริงๆแล้วก็อยากให้นโยบายที่เคยพูดเคยฝันหรือว่าเคยมาบอกประชาชนว่าจะทำอย่างนี้เป็นจริงทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลดีการเมืองดีผมเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างในประเทศก็จะพัฒนาไปด้วยครับผม